This time podcast View the world via the is Vi PBS world Vo ถ้าสุนัขที่มีนิสัยที่แบบชอบกิน mm. ชอบแทะชอบกัดแล้วก็บางทีอาจจะงับกินอะไรโดยที่บางทีก็กินได้บ้างไม่กินได้บ้างเล่นบ้างแล้วก็กินเขาเ้าไปด้วยเลยเนี่ย <Huh. S 2> แล้วก็กินแบบไม่ค่อยเลือกอาจจะเป็นนิสัยของสุนัขแต่ละตัวด้วยบางตัวเนี่ยก็จะชอบแทะไปเรื่อยๆแต่ว่า uh. อิ่มแล้วก็หยุดแล้วก็จบแต่บางครั้งเนี่ยกัดเล่นไปกัดเล่นมามันเที่ยวแล้วก็ เผลอหลุดอาจจะตั้งใจกินหรืออาจจะเผลอหลุดเข้าไปในปาก mm hmm. เข้าไปในคออะไรบ้างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุนัขที่เผลอกินเข้าไปได้เนี่ยต่อแบบกำมั่นทุบดินเลยผมว่าทุกอย่างฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดิพนค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทยพีเวทพอดคาส์วันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวสาระกกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอันตรายจากความตะกละของสัตว์เลี้ยง <c oughs> เรื่องนี้เอ๊ะ มันถึงขนาดไหนถึงต้องใช้คำนี้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทระเดรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณ,คค<ะ>คณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับอาจารย์คะพาร์ทนี้ที่เราจะคุยกันแ <laughs> <laughs> อบคุยกับอาจารย์ก่อนเขออ้ารายการเหมือน,นว่าเอ๊ะคำว่าตะกร้อเนี่ยมันมันถึง เขามันต้องขนาดไหนถึงเขาจะใช้ว่าเเป็นตะกระหรือว่ากินเยอะกินมากหรือเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันมากนะกินมากกินจุกินเยอะหรือตะกระแต่อาจจะอาจจะถ้าเกิดการกินมากนี่คือการกินแบบเรียบร้อยแต่กินเยอะกินเยอะได้ไหมแต่ว่าตะกะนี่คือกินไม่เลือกอาจจะมีแสบมีมีแถมความความความกินแบบไม่เรียบร้อยเข้าไปด้วยหรือว่า กินอะไรที่ไม่ควรกินด้วยหรือเปล่าเลนแบบไม่เลือกไม่สนใจเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่ของของที่เขาควรจะกินด้วยไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะอาจารย์คําว่าตะกระเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินคํานี้มานานมากแล้วค่ะอาจารย์วนในี่ยเราจะใช้คําว่ากินเยอะเฮ้ยกินเยอะไปเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเราบอกตัวเองว่าเรากินเยอะใช่ไหมคะเราไม่เคยบอกตัวเองเราแต่ตะกระเหมือนคํานี้หายหายไปนานเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเอ้ย อันนี้ไหมเรื่องนี้แบบเออน่าสนใจกับคำนี้ขึ้นมาเอ,อแล้วมันจะต้องขนาดไหนคะอาจารย์ถึงแบบอมันอันตรายอะความที่เขาต้องไปกินอะไรขนาดเนี้ยอ,อาจจะต้องมองแบบนี้ไหมครับว่าว่ากรณีของสุนัขเอาสุนัขเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ค่อนข้างชาัดคือถ้าสุนัขที่มีนิสัยที่แบบชอบกินอชอบแทะชอบกัดแล้วก็บางทีอาจจะงับ กินอะไรโดยที่บางทีก็กินได้บ้างไม่กินได้บ้างเล่นบ้างแล้วก็กินเข้าไปด้วยเลยเนี่ยค่ะแล้วก็กินแบบไม่ค่อยเลือกเขาไม่หิวใช่ไหมคะเขาห <l ux> <l ux> รือยังไง <c oughs> คืออาจจะอาจจะเป็นนิสัยของสุนัขแต่ละตัวด้วยบางตัวเนี่ยก็จะชอบแทะไปเรื่อยๆแต่ว่าอ,อิ่มแล้วก็หยุดแล้วก็จบแต่บางครั้งเนี่ยกัดเล่นไปกัดเล่นมาอันมันเคี้ยวแล้วก็เผลอหลุดอาจจะตั้งใจกินหรืออาจจะเผลอหลุดเข้าไปในปากเข้าไปในคอเป็นไม่ได้ว่าอะไรบางอย่างอาจจะมีกลิ่นให้ชวนรู้สึกว่า เฮ้ยนี่มันของกินนี่นาก็เลยกินกินแล้วแต่มันไม่ใช่ที่ผ่านที่ผ่านมาอาจจะเคยเห็นว่าโอ้โหมาบางตัวที่เคยมีข่าวว่ากินตุ๊กตาเป็ดเข้าไปแบบสามสิบสี่สิบตัวตุ๊กตาเป็ดที่ลอยน้ำในห้องน้ำนะไงเล่นี้เพราะว่าเป็นหมาตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เในในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะสนุกด้วย ตะกะด้วยผสมกัน <laughs> อาจจะก,กัดเล่นแล้วก็มีเสียงก็สนุกาโอเคเล่นไปเล่นมาเอา <c oughs> มีเลยหลายตัวเผอไม่ไม่แน่ใจว่าจะเผอเข้าคอไฟหรือด้วยความ <c oughs> ที่มันมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันนะก็สนุกก็เคี้ยวได้งับได้กัดได้แล้วอร่อยดีตะลกดีเหมือนกัน <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วตัวนั้นก็คงต้องผ่าก,ก,ก,ก็ต้องผ่าตัดเอื่อเอาออก เขาน่าจะพูดได้น้ออยากจะถามตรงนี้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเออจะไมถึงกลืนน้องเป็ดปิ๊บ,บลงไปได้ขนาดนั้นคือถ้าเป็นตัวเดียวก็จะไม่แปลกใจออแต่เนี้ยเป็นสิบแสดงว่ามียอ้าวแสดงว่าเจ้าของน้องเอาซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆคือเป็นตัวเล็กๆนะฮะแล้วเวลาเลี้ยงเวลาที่เอามาใส่ในในบอ่อในอ,อ่อางแล้วก็ <ใน S 1> จะเป็น,นเป็นกระจุกหลาย,ลายตัวเลยค่ะซึ่งก็เลยมองว่าเอะคิดว่าเป็นของกินเนาะเป็นเพราะว่าเขาเล่นแล้วก็ พอเข้าไปแล้วเอ้ยมันก็แปลกแปกลิ่นหอมหอมเพราะสุนัขเนี่ยส่วนใหญ่จะกินกินอะไรเนี่ยตามกลิ่นซึ่งอาจจะมีกลิ่นหอมสนุกด้วยเล่นด้วยเข้าไปก็ไม่แปลกอะไรแต่ที่ไหนได้เจ้าของกลับมาถึงบ้านโอ้โหหายไปไหนหมดเต็ดบินหนีไปหมดแล้วโดนงาบเป็นหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นอันตรายมากๆอย่างหนึ่งเลยแหละโอ้องี้ยก็ต้องมาถามอาจารย์แล้วว่ามีอะไรบ้างที่แบบเป็นอันตรายถ้าเกิดเขา เผลอที่จะกินหรือกลืนลงไปเมื่อกี้นี่เป็นของเล่นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วมีไอ้ตัวปี๊ปเสียงไอ้น่าไอ้หลอดเล็กๆอะใช่ใชถ้าเกิดว่าที่ต้องก้นใช่ถ้าเล่นจนมันพังแล้วจะเห็นไอ้ตัวอันนี้มันไม่น่าให้เล่นนะความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะจริงๆไม่ควรป่ะหรือว่าผมว่าต้องมองที่ขนาดมากกว่าถ้าขนาดเขาเล็กๆเนี่ยอันนั้อันอันตรายเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ใหญ่กว่า ที่เขาจะสามารถกลืนเข้าไปได้ไอ้ตรงนี้มันโอเคเลยเพราะยังไงแล้วเวลากัดสุนัขแมวอาจจะชอบด้วยเพราะกัดแล้วมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บปุ๊บก็จะมีการเวียงคือสไตล์สัญชาตญาณของการเป็นผู้ล่าของเขาพอกัดแล้วมีเสียงร้องมีอะไรเขาก็จะแบบสนุกแล้วพอมีกัดแล้วก็คาบแล้วก็สะบัดไปแล้วก็เวียงแล้วก็วิ่งไปงับมาใหม่อะไรรักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กๆแล้วเผลอเข้าคอได้เนี่ยอันตรายเมื่อกี้อย่างที่คุณสุริพรถามบอกว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุนัขที่เผลอกินเข้าไปได้เนี่ย ตอบแบบกำมัน,นทุบดินเลยผมว่าทุกอย่าง <Huh? S 1> อะไรก็ตามที่ต้องบอกตอนแรกจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อาหารก็ก็สามารถทําให้เกิดอันตรายได้หมดตอบแบบนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เผลอกลืนเข้าไปในร่างในในคอได้มีอันตรายทุกอย่างเลยถึงแม้จะเป็นอาหารใช่แล้วตัว mm hmm. อย่างของอาหารที่กินท,ท,ที่บอกว่าเกิดอันตรายได้เนี่ยเนื่องจากว่าอ่ะ ลองนึกถึงภาพบ้านหนึ่งที่มีสุนัขหลายๆตัว <คะ S 1> แล้วสุนัขหลายๆตัวก็จะมีความต้องการความเป็นโดดเด่นฉันต้องเป็นที่หนึ่ง <ứng> อ่านะแล้วเวลาให้อาหารให้เป็นเนื้อสัตว์โอ้มีมีสเต็กให้ดูหรูขึ้นไให้สเต็กหนึ <S <S ห่งชิ้นใหญ่ๆหหนึ่งตัวได้กินชิ้นใหญ่ๆแบบชิ้นเบลเลอร์เลยหมาตัวที่หนึ่งงับไว้ตัวที่สองสามส,สี่ห้าก็จะเข้ามาแย่งกันเพราะฉันต้องการจะเป็นที่หนึ่งพอตัวนั้นฆ่าไปกลัวตัวอื่นจะแย่ง เกลือนเผลอกลืนเข้าไปเลยแล้วไปติดที่หลอดอาหารอาเนี่แหละถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นอาหารที่มีลักษณะของชิ้นใหญ่ๆก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการติดเผลอเกลือนแล้วก็ติดขวางอยู่ที่ทางเดินอาหารได้ hmm. นะครับนอกจากนั้นนอกจากเนื้อสัตว์เนี่ยนอกจากเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆแล้วกระดูกโอ้โหหลายๆตัวกระดูกนึกนึกถึงเล้ง กระดูกกระดูกสันหลั <S <S งหมูที่เอามาต้มมีน,เ,นเลย <S 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 คนก็ชอบสุนัขก,ก็ชอบ <S 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 แท้ <S <S มันตรงนั้นนะ่ะมันจะมีความคมของกระดูกสันหลังมีความแหลมอถ้าเผลอถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันมันเข้าไปในปากแล้วกลืนเข้าไปไม่ได้อันนั้นก็จะไม่คอยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชิ้นที่เล็กลงมาแล้วมีมีโอกาสที่จะกลืนเข้าไปได้ ตัวสันแหลมของกระดูกก็มีโอกาสที่จะบาดท,ทางเดินอาหารบาดหลอดอาหาราแล้วก็ถ้าเกิดอุดตันก็ก็มีปัญหาอย่างละแล้วถ้าเผลอเข้าเข้าไปได้ถึงกระเาพาะอาหารก็มีโอกาสที่จะทําให้เวลาที่กระเาพาะอาหารบีบตัวก็ทําให้เกิดเกิดการการบาดเจ็บของ กระเพาะอาหารการเลือกกระเพาะอาหารในนั้นได้เออลืมสังเกตตรงจุดนี้ไปบางทีพอเห็นเป็นกระดูกแล้วก็น้องหมาเราก็ชอบแทะอยู่แล้วไงใช่ไหมคะบางทีอาจจะแบบเอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกปรากฏว่าเสี้ยวชิ้นเล็กๆบางทีที่เขากัดแล้วมันแตกอ่ะจากชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันเข้าไปครับคือ้าลมไดถ้าแตกแล้วไม่คมไม่เท่าไหร่ครับบางครั้งอย่างเช่นนึกถึงกระดูกซี่โครง ซี่โครงที่เป็นชิ้นพอดีคําโอ้โหตรงนั้นะนะแทบแทบไปปุ๊บเผลอเกืนเข้าไปเลยคือถ้าเข้าไปแล้วไม่อุดตันไม่เป็นไรไม่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่<ะ>กระดูกไก่ที่มีปกติแล้วลักษณะของไก่เนี่ยไก่ต้องสัตว์ปีกต้องบินเพราะฉะนั้นน้าหนักตัวมากจะบินไม่ขึ้น <c oughs> ดังนั้นเขาก็พยายามปรับสภาพของร่างกายกระดูกของเขาเนี่ยกระดูกของไก่เนี่ยจะเป็นกระดูกที่พลุนแต่ขอบกระดูกจะแข็ง แล้วก็หนาพอเวลาแตกปุ๊บเนี่ยความหนาความแข็งของกระดูกที่ขอบมันจะไม่เกิดความคมกระดูกไก่น่องไก่ในเวลาแตกมาขอบจะแหลมเปี้ยวเลยครับแล้วเวลาเขากืนเข้าไปก็มีโอกาสที่จะตําทางเดินอาหารได้โอ้นี่คือจุดที่เราต้องระวังแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีเห็นเป็นชิ้นชิ้นอย่างนั้นใช่ครับเขากําลังแทะมันๆเลยค่ะ โอ้แต่แลรถ้าเกิดพวกพวกแหลมๆนี้เข้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์มันไปเกี่ยวไปอะไรเงี้ยมันจะมีอาการอะไรบ่งบอกออกมาไหมว่าเขาไปกินแล้วมันไปบาดโดนลำไส้อะไรพวกนี้ไคือต้องบอกว่าการติดการติดของของทางเดินอาหารของเขาเนี่ยคือถ้ากระดูกกระดูกชิ้นหนึ่งสมมติมองกระดูกชิ้นหนึ่งการติด อุดตันทางเดินอาหารเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ถ้าติดในช่องปากติดตรงเพดานปากด้านบนที่ขวางเป็นนึกถึงกระดูกชิ้นหนึ่งที่ที่ขวางอยู่ตรงฟันด้านซ้ายกับด้านขวา <S <S แล้วไปไม่ได้ไอันะั้นนี่คือการติดอุดตันอันนึงทีนี้ถ้าเกิดกืนลงไปได้ติดอยู่ที่หลอดอาหาร หลอดอาหารตรงบริเวณคอรตรงต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอ,อีกลักษณะหนึ่งที่มีโอกาสเกิดได้นอกจากนั้นถ้าเกิดผ่านทางเดินอาหารเข้าไปแล้วเข้าไปที่กระเพาะอาหารก็มีโอกาสทําให้เกิดการการปัญหาที่กระเพาะอาหารได้อีกเหมือนเช่นเดียวกันหรือถ้าผ่านกระเพาะอาหารเข้าไปได้แล้วติดอยู่ที่ลำไส้ก็เกิดปัญหาได้อีกอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองเป็น,ปนจุดๆว่าปัญหาที่เกิดจากการอุดตนันการติด ขวางของอาหารในท่อทางเดินอาหารในในสุนัขเนี่ยมันเจอที่บริเวณไหนถ้าเป็นในช่องปากเนี่ยติดตรงตรงเพดานปากทางด้านบนไอ้อย่างนั้นน่ะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าสุนัขไม่ดุก็ดึงออกมาได้เลยหรือถ้าสุนัขดุก็อาจจะต้องมีการให้ยาซึมให้ยากล่อมประสาทเพื่อที่จะลดความเครียดลดความเจ็บปวดแล้วก็ลดลดความก้าวร้าวลงเพื่อที่จะ ดึงออกมาไอ้ตัวนั้นก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดติดเข้าไปในทางเดินอาหารส่วนอื่นอย่างเช่นที่หลอดอาหารหลอดอาหารก็อยู่ตามตรงบริเวณลำคอแล้วก็ในช่องอกเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าติดแล้วมันมีความแหลมแล้วมันมีการทะลุมันก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกได้เออยอะเลยโอ้โห,โหตรงนี้เรื่องยาวหลายอย่างเหมือนกันเนาะซึ่งบางทีอาการเราบอกไม่ได้คือถ้าเห็นแต่ตรงคอตรงในปากเนี่ยเขาจะพยายามเอามือเอาขาหน้าตะกุยเอาขาหลังตะกุยตรงบริเวณคอกับกับกับปาก <Yeah. S 2> ไอ้นั้นเราพอสังเกตได้แต่ถ้าเกิดว่ามันติดเข้าไปผ่านเข้าไปในช่องทางเดินอาหารในกระเพาะในลำไส้แล้วบางทีมันตอบไม่ได้ mm. อาการเขาก็จะวันแรกๆอาจจะไม่รู้สึกอะไร <Yeah. S 2> แต่พอถ้ามันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บ <Yeah. S 2> ก็จะเริ่มมีการซึมมีอาการแสบอาการปวดช่องท้องมีอาการเกรงอะไรต่างๆเหล่านั้นอาการจะเหมือนกับโรคอื่นๆทั่วๆไปซึเมเบื่อ,ออาหารไม่ค่อยไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็เอาแต่นอน oh. อะไรลักษณะแบบนี้ oh. ซึ่ง oh. สังเกตได้ยากทีเดียวโอ อาระวังดีกว่าระวังดีกว่า <S <S ใช่เมื่อกี้ที่ผกว่า<ง>นอกจากเรื่องกระดูกเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าปัญหาที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เพิ่งจะเจอมาไม่นานมันเองคือเม็ดทุเรียน <S 1> <S 1> มเมล็ดผลไม้เม็ดทุเรียนมเม็ดมะม่วง <S <S ค่ะอันนี้เจอกับผมยอดยอดกันนี่เลยแหละลอหมาพันธุผู้เดิ้ลครับเจ้าของให้กินทุเรียน ก็เริ่มจะเอาเม็ดมาเลยเขาแทะให้รีรีเรียๆๆตามๆๆตามตามเนื้อของของเม็ดทุเรียนนะเขากินโอ้อะเลดอร่อยผลไม้ที่มีความหวานมีความหอมเนี่ยโอ้เขาชอบมากแต่แต่ว่าไม่ค่อยได้กินเยอะนะครับไม่ค่อยดีอ,อพอกินเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งเม็ดที่ถังขยะแล้วด้วยความที่ถังขยะไม่ได้สูงมากแล้วตรงนี้แหละอาจจะใช้คําว่าความตะกะได้ก็ทางท่านที่กินแล้วนะแต่สมมติอายุเยอะแล้วกินแล้วอิ่มแล้วแต่ก็จะมีความงงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเข้าไป ได้กลิ่นนะด้วยความที่เขาจมูกดีก็ไปตะกุย,ยในถังขยะแล้วก็เห็นเม็ดทุเรียนซึ่งมีเนื้อติดติดอยู่แล้วก็กลืนเข้าไปโดยที่เจ้าของก็ไม่ทราบเจ้าของก็ไม่เห็นอาการว่าเอ๊ะทำไมสุนัขอาเจียนสุนัขถ่ายเป็นน้ำน้ำเหลวๆ <โฮ S 2> มีเลือดเลือดอะไรต่างๆ <โฮ S 2> ผ่านไปตั้งหลายวัน <โฮ S 2> พอ <โฮ S 2> ไปทําไปตรวจถึงได้เจอว่ามีของอะไรแปลกๆที่ติดอยู่ที่ลำไส้สุดท้ายก็ต้องผ่าตัด <โฮ S 2> แล้วก็เอาออกมาได้ว่ารู้มาว่า,วานั้นคือ ทุเรียนเม็ดเม็ดทุเรียนก็เลยย้อนกลับไปได้เออว่าว่าหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้รักษะได้ให้กินลักษณะของเม็ดทุเรียนไปโอ oh. กินทุเรียนแล้วก็เผลอกินเม็ดทุเรียนเข้าไปก็ทําให้เกิดการอุดตันที่ลําไส้ออันนี้ใช้คําว่าอาจจะใช้คำว,ว่าตะกร้าได้ได้ได้เ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อาจจะได้กลิ่นมันยังยั่วยวนแล้วมันในความความทรงจําของเขาคืออันนี้มันอร่อยแล้วมันแบบมัน อยากกินอีกอะเราจะบอกว่าสุนัขเ,เป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นได้ดีมากถึงแม้จะเอาใส่ในถังขยะไปแล้วแต่ก็จะตามหาจนเจอนี่คือสเสน่ห์ต้องบอกสเสน่ห์ไหมเนี่ยความสามารนพิเศษของเขาแต,แต่เราก็ตามหากันจนเจอเข้าเพลงกันเลยทีเดียวแต่ก็มีอะไรอีกอะไรหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากของกินได้หรืออะไรได้ก็มีใช่ไหมคะที่แบบว่าเออต้องระวังเคยเจอเบ็ดตกปลาเฮ้ะทำไมหมาไปกินเบ็ดติก แคทแทหรือกินเบ็ดตกปลามาไม่ได้กินเบ็ดมาไม่ได้อยากกินเบ็ดแต่ว่าตัวเหยื่อหรืออาหารที่เกี่ยวกับเบ็ดตกปลานั่นแหละเป็นสิ่งที่่อใจที่ทําให้เขาคิดว่าเป็นขนมแล้วก็ไปงับข้าวแล้วก็ติดอยู่ตามริมฝีปากโอ้ยแต่ติดริมตามริมฝีปากยังไม่น่ากลัวเท่ากลืนเข้าไปไงครับน,นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เจอ,อเบ็ดตกปลาเนาะอันนี้จะบอกว่าสุนัขตกกะกาไดไหมได้เนาะ <laughs> ก็กินในส่วนที่คนกินเถอะก็ไม่รู้จะไรว่ายังไงก้อนหินก้อนปูนซีเมนก็มีแหลอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ด้วยความที่ลองลองนึกนึกถึงภาพของโกลเด้นที่พิทีใส่ชอบแทะชอบงับงับไปงับมากัดเล่นๆไปแตกไปแล้วก็เกลืนเข้าไปติดเข้าไปในเออเกลืนเผลอเกลืนเข้าไปในในในท้องก็เจอได้อ๋อหลายหลายอย่างฮะใช่ครับที่แปลกแปลกก็มีส่วนที่เจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งคือถุงพลาสติก อออันนี้พอ,อ ت, จะอนุมานได้สุนัขก,กินถุงพลาสติกเล่นๆเ,เหรอไม่ใช่อาจจะเกิดจากการที่นึกถึงนึกถึง,ถงลูกหมูหมูย่างหมูทอดที่ใส่ใถุงพลาสติกมาแล้วก็จะมีกลิ่นติดอยู่แล้วเขาไปโหพอดีกินชิ้นหนึ่งแล้วมันอร่อยมันหอมก็ไปแทะแล้วก็เผลอกินเข้าไปกัดแล้วก็กินเข้าไปหรือบางครั้งด้วยความตากะกะใช้คาว่าตากะกะแล้วก,กันกิน ทั้งทั้งที่มีถุงพลาสติกติดอยู่เพราะกลัวคนอื่นแย่งอันนี้ก็ก็ก,ก็ก็เจอได้นอกจากนั้นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบหมูย่าง<ำ>บาง<ำ>คนนี่ส่งไปให้ทั้งไม้เลยเดี๋ยวเขาคงฉลาดเขาคงไปดึงออกแต่บางทีด้วยความด้วยความที่ไม่รู้ของเขาด้วยความตากกะกาของเขาด้วยหลายหลายอย่างปนกันก็อาจจะกินเข้าไปทั้งไม้ด้วยความที่กลัวคนอื่นจะแย่งคือถ้าเกิดเห็นเห็นว่ามันหายไปเลยเนี่ยโอเคเราเราเราีบแก้ไขได้ทันไงแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ อาจจะมีแค่ส่วนปลายด้านหนึ่งกัดแล้วแทะออกไปแล้วก็มีแค่ปลายแหลมแหลมมุมนึงเข้าไปซึ่งเราก็ไม่ทราบได้เลยจากภากยนอกนอกจากเห็นว่าเอ๊ะไม้มันหายไปไหนแล้วก็ต้องตามต่อว่าเออมันหายไปจริงๆมันน่าจะอยู่ในท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม้หายไปไหนตามหาไม้ต่อนะคะเอาแล้ว <c oughs> ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขากินสิ่งแปลกปลอมแบบพวกนี้เข้าไปแล้วเมื่อกี้ถามไปแล้วว่ามันมีอาการยังไง <c oughs> <ๆ>คืออาจารย์ก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าเออ มันไปอยู่ตรงไหนชมันจะมีแล้วเขาก็จะแสดงอาการความที่แบบ<ช>เออมีอะไรอยู่แต่คือเขาพูดไม่ได้ใช่อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าติดอยู่ตามในช่องปากเขาจะพยายามตะก,กุยติดอยู่ตามโคนล,ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้วิธีการตะก,กุยหรือบางตัวอาจจะมีการพยายามพยายามจะแหวะพยายามจะอาเจียนออกมาพยายามจะขย้อนและรักษาแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นไปแล้วติดต่อกันไปสักช่วงหนึ่งเขาก็จะมีการเมินที่จะรับอาหารรู้สึกว่า ความอยากอาหารจะต่ําแล้วก็ไม่อยากที่จะกินอะไรเข้าไปเพื่อจะเพราะว่าอพอมีความไม่สบายตรงนั้นอยู่ลักษณะแบบนี้อาจจะต้องมองว่าอมององค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันนะครับเพราะว่าบางทีคือถ้าเราไม่เห็นนะม,นม,นมันบอกอะไรไม่ได้ก็อ,อยู่ที่บ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมหมาเรามีลักษณะผิดปกติไปเอ๊ะพยายามจะขย้อนอาการขย้อนมันก็เกิดจากสาเหตุอื่นๆได้แต่อาจ,จต้องดูองค์ประกอบอื่นว่าเอ๊ะเ,เศษอาหารพลาสติกหรือไม้เลยต่างๆที่มันเคยอยู่หรืออยู่ในถุงนั้นมันมีโอกาสที่จะ หลุดไปหรือเปล่าหรือหายไปจนหาไม่เจออันนี้อาต้องสงสัยแล้วสุดท้ายก็ต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อใช้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่ามีอะไรเข้าไปอุดตันขวางหรือเปล่าเช่นการเอ็กซเรย์การอันต้าซาวก็จะบอกได้ค่ะแล้วงี้คือถ้าสมมุติว่ามันมีมันมีแน่ๆแหละ,ค,ะความผิดปกติเอ็กซเรย์แล้วดูแลเจอแหละครับต้องดูว่า,าเจอ<ม>ที่ไหน,ไหน ถ้า<ม>ถ้าเจอในส่วนต้นๆและสามารถดึงออกมาได้ก็อาจจะวางยาสลบแล้วก็ดึงออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเผลอกลืนเข้าไปไปอยู่ในช่องท้องอยู่ในกระเพาะอาหารอยู่ในลำไส้แล้วอันนี้ก็คงต้องใช้วิธีการผ่าตาดัดซึ่งบางครั้งการเอ็กซเรย์ธรรมดาอาจจะมองไม่เห็น<ม>ถ้ามันไม่ใช่โลหะ<ม>นะครับ<ม>อาจจะไม่อาจจะถ้าเป็นเป็นเป็น ก้อนเนื้อชิน้นใหญ่หรือเศษอาหารหรือเป็นเป็นเม็ดทุเรียน ian, เนี่ยเอ็กซเรย์ธรรมดาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดชเจนเท่าไหร่การใช้อันตาซาวจะเป็นตัวที่บอกได้ระดับหนึ่งว่าเออมันมีการโป่งการบวมของท่อทางเดินอาหารส่วนนั้นหรืออาจต้องใช้เทคนิคพิเศษอย่างเช่นการเขาเรียกวิธีการกลืนแป้งการกลืนแป้งที่พูดถึงคือการเอาเอาสารที่ ที่ที่ึบแสงเรื่องแสงต่าง,างเนี่ยผสมไปในใน,น้ําหวานเรื่องต่างๆแล้วก็ป้อนให้เขากินพอเขากินไปเนี่ยภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปถ้ายังไม่ได้กินไม่ได้กลืนสารสารเหล่านี้ไปเนี่ยเวลาเอ็กซเรย์ไปมันจะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเห็นแค่เป็นเงาเงาเงาเป็นท่อหรือว่าเห็นเป็นแก๊สที่เป็นสีดําๆแต่ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสารเรื่องแสงเหล่านี้มันไปตามท่อถึงตรงตําแหน่งไหน<ฆ>แล้วถ้าเกิดว่ามันอาจต้องดูตามระยะเวลาด้วยว่าทิ้งระยะเวลาไป 5นาที1 0นาที20นาทีชั่วโมงหนึ่งว่าอาหารมันผ่านไปในถึงไหนได้บ้างแล้วเอ็กซเรย์ดูพอดูกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีการอุดตันที่ทางเดินอาหารส่วนนั้นเราจะเห็นว่าตัวสารเหล่านี้มันจะกองอยู่ทางด้านหน้ามันผ่านต่อไปไม่ได้เราก็จะพอบอกได้แหละตรงตำแหน่งนั้นแหละเป็นตำแหน่งที่มีการอุดตันนะครับหรือถ้ามันมีการทะลุลำไส้แล้วออกมานอกทะลุข,ของลำไส้สารทึบแสงเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะ กระจายออกมาแล้วก็อยู่ในช่องท้องซึ่งเราก็จะพอบอกได้อีกนะครับต,ต้องใช้ต้องใช้การตรวจทัห้องปฏิบัติการปฏิบัติการช่วยต้องต้องเหมือนกับว่าคือด้วยความที่เขาสามารถที่จะกลืนกินอะไรเข้าไปก็ได้ครับใช่ซึ่งไม่ได้เจาะตรงว่าถ้าเป็นโลหะเอ็กซ์เรย์มาแล้วก็เจอจบไม่มันต้องมีอีกลหลายอย่าง,างแต่ต้องคืดเหมือนกับว่าต้องพยายามที่จะเข้าไปให้ให,หาสาเหตุให้ได้ว่าเธอกินอะไรเข้าไปใช่ครับใช่คือคือ อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมีโอกาสเข้าไปอุดตันได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ที่เราจะต้องต้องทราบคือคุณหมอเนี่ยเขาต้องพิจารณาจากประวัติถามประวัติจากเจ้าของเจ้าของต้องต้องต้องช่วยละว,ว่าเล่าให้เห็นว่าเอามาประกอบกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมียังไงบ้างมีการ ของอะไรบางอย่างหายไปที่เคยวางไว้หายไปหรือว่าเห็นเขากินอะไรต่างๆไปอะไรลักษณะของตรงนี้ประวัติเนี่ยสำคัญอันที่2คือหมอต้องมาตรวจร่างกายหมอต้องมาดูในช่องปากเลยว่าเป็นยังไงบ้างดูคล้ำตรงที่คอส่วนต้นว่ามีอะไรปัญหาหรือเปล่าอาจจะต้องมีการตรวจคล้ำทั้งช่องท้องหรือดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกว่าว,วิธีทางรังสีวิทยาโดยการใช้เอ็กซเรย์กับอัลตราซาวก็จะเป็นการที่ช่วยยืนยัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับโอ้โหอย่าไปกินอะไรกันเยอะแยะนะลูกเลยอร่อยดีไงประมาณอร่อยด้วยแล้วสนุกด้วยเผลอด้วยกลิ่นมันก็ยั่วยวนด้วยยิ่งถ้าเกิดแบบความอย่างหมูปิ้งเนี้ยชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินอีกสิ่งที่สําคัญคือเจ้าของเนี่ยแหละคนที่เราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนที่เอาอาหารให้เขาต้องป้องกันดีๆต้องมองว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องนะครับ การให้ไม้ให้ลูกชิ้นให้หมูย่างทั้งไม้เป็นลักษณะที่ไม่ถูกดึงออกแยกให้ดีเลยแล้วก็เอาแต่ตัวที่เราต้องการจะให้เขากินให้เขากินชิ้นก็ต้องดูว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไปไม่ใช่ว่าเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆปุ๊บแล้วตัวอื่นจะแยกด้วยเขาเผลอกืนเข้าไปเลยนะครับนอกจากนอกจากให้อาหารเข้าไปแล้วเนี่ยพวกภาชนะต่างๆถุงพลาสติกที่หอ่อไม้เสียบลูกชิ้นที่หอ่อ กาจัดทิ้งแบบที่ต้องระมัดระวังว่าไม่ให้เขาไปคุยได้ถังขยะต้องมีฝาปิดให้ดีอะไรลักษณะแบบนี้จะเป็นสิ่ง<ะ>ที่จำเป็นมากเลยเหมือนกับที่มีอยู่สามตัวที่บ้านเนี่ยนานๆทีกลับทีหนึ่ง<อ>ก็จะใช้วิธีไปซื้อหมูปิ้งมาแล้วก็<อ>ดึงออกจากไม้นะคะคแล้วก็มาฉีกเป็นชิ้นๆเพื่อแบ่งปันตัวใหญ่มันก็จะพยายามที่จะ ฉันจะกินตัวเล็กอ่อนแอหน่อยก็ยากเหมือนเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่เลยค่ะแล,แล้วถ้าตัวเล็กฆ่าปุ๊บตัวใหญ่มาแย่งจะมาแย่งปุ๊บรีบคืนเลยใช่ใช่ไม่ต้องเคี้ยวเลยอื <c oughs> <c oughs> นะแต่งนี้ถ้าอย่างนั้นเอางี้ได้ไหมคะอาจารย์เราจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้พวกเขาเนี่ยไปพยายามที่จะกินสิ่งของเหล่านี้ที่มันไม่สมควรที่จะกินหรือเกิดความที่แบบ อันนี้ไม่น่าอยู่ในภาตะกละแล้วล่ะเดี๋ยวไม่สมควรจะกินแล้วกันอะ <laughs> คือคอ,คอ,อ,ยอย่างที่บอกนะครับว่าเมันอ,อยู่ที่นิสัยของสุนัขด้วยอยู่ที่พฤติกรรมของเขาคือถ้าบางคนจะบอกว่าเขาต้องฝึกเขาให้เขากินให้เขาเลือกกินอาหารหรือว่าฝึกให้เขากินอาหารตามที่เราให้แต่อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่การตอบโจทย์ที่ถูกที่ท,ท,ที่ดีสุดแต่ว่าตามทฤษฎีควรจะเป็นแบบนั้นแต่ในทางปฏิบัติอาจจะยากแต่สิ่งที่สําคัญคือเจ้าของเนี่ยแหละฮะที่เป็นคนป้องกันการเอาอาหารให้เขากินอย่างที่บอกไปแล้วว่า ถ้ามันมีเข็มกลัดมีไม้กลัดมีไม้เสียบหรือว่ามีถุงพลาสติกเราต้องแยกเอาแต่ตัวคือคือแยกแยกตัวตัวพุกภาชนะเหล่านั้นที่จะเกิดอันตรายออกเขาแล้วก็อย่างที่คุณสุริพรบอกแล้วว่าหมูย่างหนึ่งชิ้นเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นเล็กๆที่เขาพอกินได้เป็นคำๆอันนั้นเป็นรักษาที่ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ต้องชื่นชมเลยว่าต้องทําแบบนั้นถูกต้องแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกอันนึงคือการเก็บ ภาชนะที่ทาเกิดอันตรายอ่ะภาชนะหอ่อถุงพลาสติกไม้เศษลูกชิ้นแยกทิ้งอย่างอย่างปลอดภัยถังขยะต้องมีการปิดแบบมิดชิดที่ไม่ใช่สามารถว่าเขาไปไปชะง,งกแล้วก็ไปแทะหรือทําให้มันลมแล้วก็ไปแกะแกะไดอนน้อันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเลยนอกจากนั้นนอกจากสิ่งที่ไม่ใช่อาหารภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่วางระเกะระกะอยู่ที่บ้านอาจะต้องวางให้ไกล ต้องบอกถ้าเป็นเด็กก็ให้ไกลพ้นจากมือเด็กแต่ถ้าเป็นสุนัขก็ให้พ้นจากปากสุนัขลักษณะนั้นนะครับเพราะว่ามีงานเขาจะไปแทะเล่นกัดเล่นแล้วก็กืนเข้าไปได้การจัดบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครั <ๆ S 1> <ๆ S 2> บเ,นนะะเพราะว่ามันไม่ได้ปัญหาการอุดตันทางเดินอาหารของเขาหรือว่าการกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอาหารอย่างเดียวมันมีอะไรอื่นๆเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรต่างๆนะครับจัดบ้านให้ดีแยกให้เขาห่างจากตัวสุนัขอาหารที่ให้ก็ต้องมีการ เลือกอาหารแล้วก็กําจัดสิ่งที่อันตรายออกจากตัวเขาโดยที่ท,ที่เก็บให้เรียบร้อยอนะครับไม่ไม่เขาสามารถไปตะกุยได้เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยคือการป้องกันครับดีที่สุดดีกว่าจะมานั่งแก้ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นไปถึงขั้นต้องโอ้วางยาสลบพาตัดเอาของสิงแปลกปลอมออกมาจากค,ความที่เขาแบบ พยายามอยากจะกินเนื้อของเหล่านี้ใช่ครับแล้วผ่าตัดไปแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวก็ต้องไประยะเวลาอีกเป็นหลับเป็นสัปดาห์แล้วก็ต้องการดูแลยุยย่งยากอย่างที่อบอกว่าป้องกันอย่างางที่คุณสุริพรบอกจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดฮะโอ้โหคือก็ไม่ได้อยากให้เขาเจ็บปวดหรือว่าต้องไปแบบอยู่ๆก็ไปหาจิตวิทยาแพทย์นะอ,อยากให้จิตวิทยาแพทย์ว่างงานบ้างเออแต่ก็บางทีความการเลี้ยงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแหละบางคนอาจจะ เออฉันก็ดูแลในระดับหนึ่งแล้วแหละนะคะก็คือพยายามที่จะป้องกันบางคนก็อู้ใส่ใจอย่างอย่างเป็นพิเศษเลยแต่บางคนก็เอา้าก็ฉันก็เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ตามมีาตามเกินก็ไม่เห็นมันเป็นไรเลย <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าเขากินอะไรไปแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรให้เราเห็นแต่เขาอาจจะทุกข์ทรมานอยู่ใช่ครับในตัวของเขาก็ได้ดูแลดูแลสังเกตอาการด้วยนะครับหลั <c oughs> งจากป้องกันแล้วก็คอยหมั่นสังเกตอาการเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเราคนนึง อยู่ในบ้านนะอืมใช่นะคะก็ดูแลกันไปค่ะครับผมนะคะขอบคุณอาจารย์โอมคะ่ะดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทย P ี s s p o d c s t t นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast นับตั้งแต่เกิดการปฏิสนทิทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับพภชนาการ1,000วันแรกของชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่ามันมี ทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกมหัสจั์พันวันแรกพันวันแรกในที่นี้คือตั้งแต่วันที่เราเนี่ยปฏิสนธิอยู่ในท้องไม่หรอไม่ใช่คลอดออกมาใช่ไหมตั้งแต่เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครันเลยแล้วก็ยาวมาเลยจนอยู่ในคัรเก้าเดือนใช่ไหมครับอ่แล้วโภชนาการตั้งแต่อยู่ในคั์เนี่ยสำคัญเลยเขามีทฤษฎีหนึ่งครับคุณลีเขาเรียกว่าบาร์เกอร์ไฮโพเทซิสหรือทฤษฎีของ p r เฟ e s s o r เดวิดบาร์เกอร์ซึ่งได้โนเบลไพส์เลยนะครับเพราะว่าเขาพ้นพบว่าภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยนะครับถ้ามีภาวะโภชนาการไม่ดีได้รับสารอาหารไม่ครบไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับคือเด็กคลอดออกมาก็อาจจะน้ำหนักแกคลอดน้อยโภชนาการไม่ดีมันจะเป็นตัวกำหนดภาวะสุขภาพเมื่อเขาโตขึ้นเขาพบว่าเด็กที่ ภาวะโภชนาการไม่ดีน้ําหนักแกคลอดน้อยออกมาปุ๊บเนี่ยพอโตขึ้นไปจะเป็นเด็กอ้วนจะเป็นเด็กเบาหวานจะเป็นโรคหัวใจไขมันสูงความดันสูงหมายความว่าถ้าโภชนาการไม่ดีตอนเด็กโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนและมีโรคเรื้อรังนนแล้วการดูแลภาวะโภชนาการตั้งแต่ตั้งครนเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดภาวะสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะพันวันแรกเขาบอกเลยว่าโภชนาการดีในช่วง1000วันแรกเนี่ยประมาณสัก2-3ขวบปีแรก อ่านั่นแล้วอยู่ในคันเนี่ยดูแลแล้วประมาณเกือบปีเนาะพอาะอดออกมา0ูนถึง12เดือนก็คือ1คขวบเราเรียกทารกก็ยิ่งมีความสําคัญเลยนะครับอ่าออกมาลืมตาดูโลกภาะวะโภชนาการต่างๆสารอาหารต่างๆ<ภ>ามีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการทางด้านของร่างกายและสติปัญญา,<ภ>านะครับสมองสมองทั้งหลายแหล่ นะครับมาแล้วเนี่ยการได้รับสารอาหารต่างๆตั้งแต่อยู่ในคันแล้วก็ผ่านทางลกคือขึ้นอยู่กับคุณแม่กินแล้วเขาถึงบอกว่า you are what you r mom eat สิ่งที่แม่คุณกินพอคลอดออกมาปุ๊บคุณกินได้แล้วทีนี้คุณกินอะไรละ่ะนมแม่ this is thai pbs podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ thai pbs podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.